สวัสดีครับทำกินเองวันนี้มีวิธีการทำห่อหมกปลาช่อนอร่อยอร่อยเนื้อแน่นๆฟูๆแบบนี้มาฝากนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับใช้เนื้อปลาขูดนะครับเนื้อปลาอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้แอดมินใช้เป็นเนื้อปลากรายนะครับแล้วก็พริกแกงเผ็ดไข่ไก่นะครับน้ำปลาเกลือป่นผงปรุงรสน้ำตาลปี๊บทั้งหมดนี้นะครับคนและนวดให้เข้ากันนะครับเวลาคนนะครับคนไปทางเดียวกันนะครับอย่าคนสลับทางนะครับนี่นะครับหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนเนื้อปลากับพริกแกงและทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเติมหัวกะทินะครับหัวกะทินี่เราจะทยอยเติมนะครับเช่นเคยครับคนไปในทางเดียวกันนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับจนเนื้อปลาแตกเข้ากับส่วนผสมอื่นๆเลยนะครับแบบนี้นะครับทยอยเติมหัวกะทิไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับทางเดียวกันเช่นเคยนะครับตีไปจนได้แบบนี้นะครับเป็นครีมๆแบบนี้นะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาช่อนหั่นชิ้นนะครับที่เราหั่นและล้างทำความสะอาดเอาไว้แล้วนะครับลงไปเช่นเคยครับคนไปในทางเดียวกันนะครับคนเรื่อยๆนะครับจนเข้ากันดีแบบนี้เลยนะครับนะฮะจะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วพักเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราทำขั้นตอนต่อไปกันครับใบตองนะครับพับเข้าหากันแบบนี้ใช้ถ้วยนะครับคว่ำลงไปแล้วก็ใช้มีดตัดนะครับอันนี้คือวิธีง่ายๆบ้านๆเลยนะครับขนาดของถ้วยจะใหญ่ตามขนาดของกระทงที่เราพับได้นะครับเวลาวางใบตองนะครับวางให้ลายขวางกันขัดกันแบบนี้นะครับจากนั้นก็จับจีบนะครับแล้วก็กรัดด้วยไม้จิ้มฟันง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับเป็นวัสดุที่หาได้ในบ้านง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้ปลายมีดนะครับคมของมีดนะครับกดเพื่อจะตัดไม้จิ้มฟันของเราง่ายๆแบบนี้นะครับจะทำให้ไม่แหลมนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยกระทงนะครับจากนั้นนะครับใส่ใบยอที่เราลวกน้ำเอาไว้แล้วนะครับน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปรองด้านล่างนะครับใบโหระพานะครับตามลงไปได้เลยแล้วก็ตักเครื่องห่อหมกที่เราคนเอาไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับถ้าเราทำกินเองก็ใส่เยอะๆได้เลยนะครับแต่พยายามอย่าให้ล้นกระทงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาสุกมันจะฟูขึ้นมานะครับจากนั้นนำไปนึ่งจนสุกนะครับระหว่างที่นึ่งนะครับเราจะมาทำน้ำกะทิสำหรับราดนะครับก็ใส่หัวกะทิลงไปนะครับตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับตรงนี้ยังไม่ต้องตั้งไฟนะครับคนให้แป้งกับกะทิละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนำไปตั้งไฟนะครับตั้งจนเดือดใช้ไฟอ่อนนะครับคนเรื่อยๆนะครับจนหัวกะทิงวดแบบนี้จะเป็นหัวกะทิที่เราใช้ราดลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับนำไปราดลงห่อหมกที่เรานึ่งไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับราดทุกกระทงเลยนะครับเยอะน้อยตามชอบนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับโรยพริกชี้ฟ้าหั่นฝอยลงไปนะครับตามด้วยใบมะกรูดซอยนะครับแล้วก็ปิดฝานึ่งอีกสักแป๊บนึงนะครับ 3-5 นาทีก็พอนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีทำง่ายๆแบบนี้เลยอัตราส่วนก็ตามวิดีโอเลยนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมทำทานเองนะครับวันนี้สวัสดีครับ